มาแล้วมาแล้ว Fast English Online หลักสูตรภาษาอังกฤษที่เข้มข้นคมลึกและเร้าใจเรียนครั้งเดียวรับรองคุณจะไ่เรียนที่อื่นอีกต่อไปสอนโดยดรบุญชัยโกสนทนาคุณปริเอกจาก University of Virginia เรียทโทจาก University of Pennsylvania สาขา International Relations สนใจติดต่อได้ที่ w ว w l d Wide Web f a s t e n g l i s h h y o n l i n e c o m หรือถ้าอยากเรียนสดยังสนุกสนานและจุใจเรียนได้ที่สาขาเซนทรัลาพร้าว029372121 029372121 สวัสดีตอเช้าครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านก็พบกันเช่นเคยในรายการ CEO Vision ในช่วงของ i m e n s i o n s กับผมดรบุญชยัโยโกศนธนากลอาทิตย์ที่แล้วนะครับพูดเกี่ยวกับหลักที่สำคัญที่สุดในการดำรงชีวิตเพื่อที่จะดึงศักยภาพเราขึ้นสู่จุดสูงสุดนะครับมันเป็นกรอบในการดำรงชีวิตกรอบในการมองโลกเข้าใจตัวเองและเข้าใจผู้อื่นนะครับพูดแค่สองข้อทั้งทั้งทั้งอาทิตย์นะฮะอาทิตย์ที่แล้วก็ทวนหนึ่งประโยคนะฮะ พูดเรื่องคีย์เวิร์ดคือเป้าหมายนะครับนะอันที่สองทำเฉพาสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่สําคัญเป้าหมายคืออะไรครับที่เราตั้งไว้5ปี10ปี20ปีข้างหน้าโดยเฉพาชีวิตหลังเสียเนี่ยเราจะทําอะไรสิ่งที่เราตั้งเป้าไว้จะต้องอยู่บนพื้นฐานของความถนัด และความเชี่ยวชาญความชอบของเราสองอย่างนะครับความถนัดมีสกิลจริงๆที่ม่ไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครและมีความชอบสิ่งนั้นนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คืออะไรครับมันต้องอยู่บนจุดแข่งของเรานะครับแล้วก็อะไรครับเราจะต้องมีแผนกลยุทธ์ไม่ใช่คิดอย่างเดียวนะครับแล้วก็วางแผนด้วยมโนภาพทั้งสิ้นนะครับภาพหนึ่งภาพแทนคำเป็นหมื่นๆคาแล้วก็ขณะที่ระวังหนึ่งสองสามสี่ห้าต้องทําอะไรบ้าง ซ้ายสุดก็คือเป้าหมายในชีวิตถูกไหมครับนะอันที่2ก็คือด้านขวาสร้างมโนภาพก็คือ strategy กลยุทธ์อะไรบ้างที่จะทานะครับและที่3มก็คือกันไว้เผื่อมันไม่ work ก็คือต้องใช้แผนสำรองแต่แผนสำรองจะใช้ก็ต่อเมื่อเรา make sure ว่าแผนเรามันไม่ work นั่นหมายความว่าคุณจะต้องมีกำลังสมาธิสูงมากท่านผู้ฟังนะครับนะต้องมีมโนภาพสองคำนี้จำไว้เลยนะครับถ้าคุณอยากรวยอยากฉลาดอยากเก่งต้องมีสองอย่างนี้ถ้าไม่มีก็จบ จ้างคุณเป็นน้ำมนต์วิเศษจะเอาผสมเด็จกี่วัดมาก็ตามคุณก็ยังจนอยู่เหมือนเดิมนะครับคุณจําเป็นจะต้องมีสองอย่างนี้ก็คือกาลังสมาธิที่แน่วแน่จับมันคันไถไม่ถอยหลังไม่หันหลังเดินไถนาต่อไปนะครับนะบแล้วก็อะไรครับมุ่งมั่นจุดจ่อไปเรื่อยๆนะเดินไม่หยุดนะแล้วก็จบนะทีลดอย่างทีลดอย่างนะสมาธิคือการจุดจอด่อโดยเรื่องใด,เร,งดเรื่องหนึ่งจนเรื่องนั้นจบ ลังจากนั้นเขาไปทําเรื่องอื่นถ้ามันไม่จบมีสิ่งแทรกแซงตัดทิ้งไปให้หมดนะถ้ามันไม่สําคัญจะมายุ่งทําให้มันจบนะครับและต้องมีโมโนภาพอันนี้คือตัวตายนะครับสังเกตไหมครับผู้ที่โกงจร่งๆในเมืองไทยนียจะมีโมโนภาพสูงมากจะมีแผนซ้ายขวาหน้าหลังแต่เด็กรุ่นใหม่ที่ว่าเก่งๆเนี่ยมักจะพ่ายแพ้ตลอดเลยถ้าคุณดูดีดๆนะครับจะเป็นนักการเมืองอะไรก็เพราะมีไม่มีโมโนภาพเขาพี่ไปท่องตำราฝรั่งท่องมาแค่นั้นเองเสร็จเลย เท่าพันปีหรือไดโนเสาร์หรือเต่าล้านปีซึ่งเขี้ยวแล้วเกิดเนี่ยคอกเลยว่ากันเถิดฉะนั้นท้าเด็กรุ่นใหม่จะสู้ต้องมีมโนภาพถ้าไม่มีมโนภาพจะไปสู้เลยนะคนนั้น,นะเขามีมโนภาพแล้วมีประสบการณ์ฉะนั้นเขาเลแยบยนต์มากเลยนะ,ะที่พูดไม่ได้ทําให้เขาเรียกว่าให้คุณเสียใจกับมันชี้เห็นว่าทําไมคุณเฟลคุณเฟลเพราะคุณไม่มีมโนภาพนั่นเอง คุณไม่มีแผนสำรองแล้วก็มีแต่ลุ้นๆๆไม่มีหรอกทุกอย่างมันสำเร็จเนี่ยแล้วก็จบในมโนภาพท่านผู้ฟังถ้าไม่มีมโนภาพเอาไม่อยู่นะอดูต่อนะเขาที่แล้วพูดหนึ่งข้อหนึ่งนะเป้าหมายชีวิตนะอันที่สองก็คือทำเฉพาะสิ่งที่สำคัญก็คือจะต,ต้องทำให้เรามีเงินทองมากขึ้นมีความสุขในขณะเดียวกันต้องสม,มัยค c o มบ i n รวมสองอย่างนี้ไว้นั่นหมายความว่าถ้าท่านผู้ฟังที่รวยเนี่ยจะต้องทำไงมีความสุขแต่ละวันนะ ถ้ารวยไม่มีความสุขผม,ผมคิดว่าผมให้ S ไร้สาระแล้วคนรวยที่ไม่มีความสุขต่อจะเป็นโรคยำคิดยำทำหยุดคิดไปได้นอนกายและพากมีแต่ความเครียดเครียดนานๆก็เป็นโรค depression โรคภัยแค่เจ็บก็จะเกิดขึ้นหลังอายุ40แล้วก็ป่วยวันนึงก็ต้องไปหาหมอตลอดนะฮะแล้วก็แจ็คพอตได้แ a n c e r มารับประทานน่ากลัวจริงๆนั่นทีคือผมเห็นมาเยอะเห็นเป็นร้อๆเคสเต็มไปหมด ฉะนั้นคุณมีเงินแต่ต้องมีความสุขและเตือนนะคนที่คิดว่าเงินไม่สําคัญตายไปไม่ได้จนทุกคนคุณต้องมีเงินในการที่จะอยู่แกๆ่ๆดูแลพ่อแม่ที่แก่เท่าเกิดแก่เจ็บตายและปัจจุบันทางการแพทย์มันแพงมากท่านผู้ฟงังต้องมีเงินสำรองตลอดฉะนั้นต้องไปหาเงินนอจบแล้วนะแล้วก็ทําให้มีความสุขเนี่ยแล้วก็ทําตัวเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นไม่เบียดเบียนไม่รังแก ถ้าผมมีอำน,นาจเราไม่มีปล่อยคอร์รัปชันให้ลอยนวลหรอกไม่มีทางจัดการทันทีท่านผู้ฟังนะฮะปั๊บนึงก็ทําได้แล้วท่านผู้ฟังนะครับปัญหาคือว่าใครจะทํามากกว่าฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ผมคิดไปตลอดเวลานะครับนะฮะอย่าเบียดเบียนอย่าเอาเปรียบผู้อื่นอย่าดูผู้อื่นเป็นก้อนหินก้อนดินจะบีบก็ตายจะใครรอดไม่ได้เข้มมากไม่ได้เดี๋ยวมันจะเกิดแรงต้านฟาดกลับต้องระวังมันไม่กดธรรมชาติเขาเรียก resistance แรงต้าน ถูกไหมครับเราจำไว้นะทุกคนในทรกระดับทุกมูล่าวถ้าเป็นนายหรือผู้ปกครองเนี่ยจงให้คนกลัวแต่อย่าให้คนเกลียดจำไว้เลยนะครับแมคคิวเวลี่บอกนะฮะ to be feared but not to be hated ทำให้คนกลัวเขาดึงอยู่ในกรอบแบบแผนที่วางไว้แต่ อย่าทําให้คนเกลียด<ม>ถ้าคุณทําให้คนเกลียดคุณพังตลอดเลยนี่เป็นหลักที่พิสูจน์และทั่วโลกท่านผู้ฟังประสาทโลกท่านผู้ฟุมสอนเมืองนอกมาสอนจะเบื่อท่านผู้ฟังมันเป็นกฎธรรมดาถ้าคุณรู้ข้อนี้เนี่ยคุณจะรู้ว่าขนาดไหนที่โอเค,นะคอย่าให้เขาเกลียดจําไว้ถ้าที่ไหนมีความเกลียดเกิดขึ้นระบบองค์กรบริษัทพังหมดเลยนะครับอ่าววันนี้ โอ้โหแค่ทวนสองครั้งที่แล้วนี่ปลาไปกี่นาทีทั้งผู้ฟัง6นาทีแล้ววันข้อ3ดีกว่านะครับก็สามสำคัญมากนะฮะเมื่อคุณมีเป้าหมายแล้วคุณมีกลยุทธ์แล้วคุณมีแผนสำรองแล้วคุณทำเฉพาะสิ่งที่สำคัญนำไปสู่เงินทองความสุข และประโยชน์ผู้อื่นไม่พอข้อ3ก็คือจะต้องรับผิดชอบทุกอย่างที่เราพูดและเราทำแรงที่สุดแล้วท่านผู้ฟังนะครับนะนั่นหมายความ่าต้องมีสติถูกไหมครับในะคล้ายกับเซเว่นแฮปปี้นะมี proactive แต่อ่านะไรก็ไม่รู้เรื่องมี proactive คืออะไรโถคําเดียวก็คือต้องมีสติสัมปชัญญะรู้ว่าพูดอะไรอยู่รู้ว่าทำอะไรอยู่รู้ว่าจะเกิดผลอะไร จากการพูดและการรทำนั้นและที่สำคัญที่สุดก็คือคุณรับผลได้หรือไม่จำไวน้นะท่านผู้ฟังนักปราชญ์ทั่วโลกบอกคุณโกหกคนได้กี่ครั้งครับครั้งเดียวชื่อเสียงเป็นสิ่งที่สร้างยากมากมันเปราะเหมือนเศษแก้วกระจกแก้วที่มันบางมากหรือแก้วไวน์ แตกแล้วประสานยากฉะนั้นระมัดระวังมากนะฮะอยา่าไปหลอกคนอย่าคิดว่าเขาเป็นกัวแก่หรือควายโง่เลยกินญ้ายา,ยานะฮะแล้วอยู่คุณก็คอยดูต่อไปว่าคนที่อะไรครับทำให้คนไม่เชื่อใจจะเกิดอะไรขึ้นธรรมชาติคนเนี่ยเวลามันแค้นฝังหุ่นเนี่ยมันจำแม่นถูกไหมครับและเมื่อมีโอกาสเขาก็จะตีกลับทันทีนะฮะฉะนั้นข้อที่สามเนี่ยชัดที่สุดคะคุณจะต้องมีสติสตัง นะฉะนั้นผมจะพูดเรื่องมหาสติปัฏฐานสี่ตลอดเกือบอาทิตย์เว้นอาทิตย์ฐานกายเวทาจิตธรรมคุณจะต้องรู้เนื้อรู้ตัวมองต้องเห็นรู้ว่าเห็นฟังได้ยินรู้ว่าได้ยินสเต็ปหลังเนี่ยยากสุดดมก็ได้กลิ่นและรู้ว่าคุณได้กลิ่นอะไรกินก็รู้ริมรสเค็มมากเลย รู้ว่ามันเค็มมากเมื่อมันรู้มันจึงไม่กินเนี่ยคุณกินเค็มคุณต้องไปโรคความดาันโลหิตสูงถูกไหมครับนั่งกุ้มใจแม,ม,ม,ม่ความดาันโลหิตสูงพ่อความความดันโลหิตสูงผมความดันโลหิตสูงก็คุณมันั่งกินเค็มอยู่ได้อะซึ่งดูแล้วมันป,ป,รประหลาดมาสันจยนนะก็มันอร่อยอร่อยก็เตียมก่อนครับความดาันโลหิตสูงเตียมหลอดเลือดแตกนะในตาก็เป็นอาจจะเป็นอะไรอะเลเนโนปาร์ตีตาบอดนะสมองก็เป็นสโตรกหัวใจก็เป็นฮาร์ดแท็กทำบอลูน เห็นหรือยังครับคุณต้องมีสติรู้ว่าคุณทําอะไรอยู่และรู้ว่ามันเกิดผลอะไรและอันที่สามที่แม่ผมสอนและคุณรับได้หรือไม่ที่ฝรั่งนี่เขียนคุณจุ l ิ b ดี a บ h e consequential outcome of the decision you have reached? พูดเยอะแยะแม่ผมพูดวลีประโยคเดียวรับได้ไหม <laughs> นี่แหละครับแม่ผมว่าคนเก่งเนี่ยพูด3-4มสคำก็จบไม่ต้อง เลื่อเจื้อ ه, อ้อมไปอ,อ,อ้อมมาผู้ที่ยิ่งพูดจาอ้อมอ,อมนักวิชาการทั้งหลายด็อกเตอร์ทั้งหลายําคาจะต,ตายนะผู้ที่อ้อมไปอ้อมม,มันไม่เก่งคนเก่งมันพัวเลยทัชเดอะพอยต์ไอพวกที่ไม่เก่งนี่พูดเยอะผมเจอแล้วลำคาญนะผู้ฟังยิ่งแต่ไปท่องความรู้มากเลยกพ็พูดพูดพูดเก่งก็คือแม่ผมบอกสามสี่คำก็จบแล้วคนจําคีย์เวิร์ดอยู่ได้ฉัดนะครับข้อสก็คือทุกวันที่ผมมีชีวิตอยู่ ผมจะต้องอะไรครับมีสติสตังตลอดเวลาทาั้งด้านกายเวทนาจิตธรรมอารมณ์ตอนนี้ปกติหรือไม่ปกติแปลปลวนรืยสงบนะถ้ามันไม่ปกติเพราะอะไรความคิดอะไรอยู่บังเอิญผมฝึกจนผมเห็นความคิดยังไงนะเพราะพระเจ้าท้าทายเราเลยอะสิ่งสองอย่างที่ยากสุดในโลกที่จะทำได้ก็คือการมีสตินะฮะคำว,ว่าสติทั้งสี่ฐานนะกายเวทนาจิตธรรมและ การเห็นความคิดอารมณ์ <c oughs> ผมเห็นจริงๆนะบุฟังผมได้อธิบายธรรมะได้เป็นช็อตๆมันเห็นพระปุมภาวนาขอให้บุญกุศลต่างๆที่ตั้งจิตอธิษฐานในชาตินี้ชาติดอนก่อนที่อยากเข้าใจธรรมะของพระเจ้านี่ยโปรดดบันดานพระเจ้าเข้าใจมักแปดนะบขอให้เข้าใจแบบทองแท้ใช่ไมภาวนาอะไรคุณก็ได้สิ่งนั้นนะครับนะฉะนั้นก็สามก็คือคุณจะต้องมีสติแล้วก็รู้ว่ากําลังทําอะไรกําลังพูดอะไร อันที่1จดไปเลยนะฮะอันที่2รู้ว่าผลคืออะไร consequences และอันที่3เนี่ยถามตัวเองว่ารับผลนั้นได้หรือไม่คุณคิดว่าโกหกทาตลกหน้าตายหน้าเฉยแก้งโงอ่เนี่ยรับได้ไหมประชาชนก็จะตีกับดีดกับหรือเปล่า,าจะทุบกับหรือเปล่า,าถ้าคุณรับได้ก็โอเคนะหรือคุณไม่สนใจคุณก็โอเคแต่จะให้คุณไม่มีเซอร์ไพรส์มันลึกจังเลยท่านผู้ฟังมันลึกมากม โดยเฉพาะพวกผู้ชายที่แต่งงานแล้วห้าปีอารมณ์เพศกับแฟนภรรยาเดิมเนี่ยมันลดน้อยถอยลงโดยเฉพาะถ้าเธอมีลูกแล้วเนี่ยนะเธอเริ่มไม่สนใจเราเนี่ยอารมณ์เพศเราก็น้อยลงเนี่ยอยากจะไปหาบ้านเล็กบ้านน้อยสมมตินะถ้าคุณมีเมียน้อยหรือบ้านเล็กบ้านน้อยเนี่ยแล้วภรรยาคุณรู้เกิดอะไรขึ้นที่บ้านคุณรับได้ไหมและยิ่งถ้าภรรยาคุณรวยเนี่ยจะตัดตัวออกตุรอรมดกอะไรเงี้ยคุณรับได้ไหมหรือ,อยาคุณนะรับได้ไหมหรือล,ลูกคุณเกียดคุณคุณรับได้ไหม เออมันเอาคิดมันครบวงจรเลยอะ่ะใช่ไหมนุ่มสาวก็เหมือนกันปัจจุบันตำรวจอัทาลอยู่อยู่รอบนอกที่600กว่าเดียโลกเนี่ยสมัยก่อนจะเลยรุ่งเรืองเขาไม่พูดชื่อตอนนี้นี่เละตุ้มเปะผมบอกเพื่อนผมมานานแล้วนะฮะเพราะอยู่ไกลมากนะฮะไกลจากตัวกรุงเทพเนี่ยก็ไปอยู่ห้องหอก็มีเซ็กซ์ตั้งแต่ตอนเรียนอยู่ช่วงนั้นน่ะน่ากลัวเป็นช่วงหลังจากวัยรุ่นนิบอารมณ์เพศแรงมากเซ็กซ์ทั้งวันเนี่ย มันก็ไม่สามารถที่จะคอนเซนเทรตได้จิตก็จะไปหวนหาต่ออะไรครับความกำหนัดดังกล่าวถ้าผู้ฟังหนูต้องพูดชัดๆนะไม่พูดแล้วมันหนีปัญหาตลอดเวลาฉะนั้นผมเดาถูกเลยเนี่ยมาทะเลนั่นก็เลยจากโด่งดังในประเทศก็โซมจนระดับ600กว่าประเทศมันเป็นแล้วท่านผู้ฟัง ถูกไมครับนะอยู่กับแบบผัวเมียอย่างเงี้ยผมได้ยินจากเพื่อนๆรุ่นน้องรุ่นพี่หลานๆเขาบอกเลยอาจารย์เขาอยู่แบบผัวเมียกันละเรียบร้อยสิจ๊ะพระเจ้าบอกเลยทราบมครับกินกเบือ่อมันก็ไม่ก,กินฟังเพลงซ้ําๆอาจจะไม่ฟังกินอาหารซ้ำๆก็เบือ่อนะแต่เซ็กซ์ไม่มีวันเบือ่อพระเจ้าบอกฉะนั้น ถ้าคุณรู้ที่พระเจ้าสอนอะไรเนี่ยมันต้องลดละวางถูกไหมครับท่านก็สอนวิธีเจริญอสุภะเรื่องมันละเอียดต่อไปเรื่อยๆเห็นไรือย่างครับท่านผู้ฟัง จะต้องมีสติสัมปชัญญะรู้ว่ากําลังพูดกําลังทําอะไรรู้ว่าอารมณ์ตอนนี้ปกติไม่ปกติไม่ปกติเพราะอะไรและถ้ามันเป็นเรื่องซ้ามาแล้วพระเจ้าก็สอนวิธีการนะฮะก็คือพยายามไปคิดเรื่องอื่นนะเรื่องที่มันว้าวุ่นใจเราเนี่ยรู้สึกว่าดึงเราต่ำว่าเรารู้นี่มีสติเรารู้ผลคืออะไรแล้วเรารับไม่ได้สมมุติถ้าคุณรู้อันนี้สเตปต่อไปคือมันหมายและความคิดนั้นถูกไหมครับนะพระเจ้าบอกว่าหนึ่งจะต้องเปลี่ยนความคิดไปสู่เรื่องอื่น แต่ถ้ามันเปลี่ยนไม่ได้ทํายังไงนะเพราะจะว่าให้ข่มใจนะข่มใจนะแล้วก็คืออะไรครับพิจารณาโทษของสิ่งนั้นโทษของสิ่งนั้นว่ามันทําให้บั่นทอนชีวิตบั่นทอนสุขภาพบั่นทอนจิตใจย,ยังไงถ้าเองเอาไม่อยู่อีกท่านก็บอกว่าอะไรครับลองไปดูมีธรรมะบทไหนไหมที่จะสามารถที่จะทำให้นลดละวางคลายได้ มีไหมนะแล้วก็หันไปทํากิจกรรมอื่นไปเลยถ้าคิดอย่างหนึ่งไม่ได้เปลี่ยนความคิดไม่ได้ปุ๊บเนี่ยท่นเกลียดเธอหรือว่าติดเซ็กอย่างเงี้ยเราจะปล่อยไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนเลยไปทาอ่ไงอื่นนะไปวิ่งออกกําลังกายเปลี่ยนกิจกรรมไปเลยถ้ายังไม่ไหวอีกพระเจ้าบอกทริคสุดท้ายฟังดีๆนะครับเอาฟันเนี่ยกัดฟันแล้วเอาลิ้นเนี่ยดุนเพดานปากเห็นภาพไหมครับกัดฟันและลิ้นดุนเพดานปากทำไปเรื่อยๆแล้วมันจะสงบ สติอารมณ์ได้พระเจ้าละเอียดเนาะท่านบุฟังนะฮะหรือใช้อะไรครับหลักธรรมะก,ก็ได้นะยึดมั่นถือมั่นเป็นทุกเนะี่ยแต่ถ้าไม้เอาไม่อยู่ก็อันสุดท้ายอ่ะเอาแบบวิชาเถื่อนๆเนี่ยสู้กันเลยนะฮะเขาเรียกพิติตต์เลยกนะ็คือกัดฟันนะฮะแล้วก็ลิ้นดันเพดานปากเดี๋ยวก็หายเองโอ้โหลึกซึ้งฉะนั้นแต่ละวันต้องมีสติสัมปชัญญะจะได้ไม่มาเสียใจภายหลังว่าไม่ควรพูดไม่ควรทําสิ่งนั้น และที่เน้นตลอดว่าทำไมต้องมีสติทานผบุฟังนะครับเจ้าว่าถ้ามีสติแล้วจึงไม่มีความอาดูลภายหลังจะได้ไม่มีความเศร้าโศกไม่มีความรู้สึกว่าหน้าพูดอย่างนั้นหน้าทำอย่างนี้ไม่น่าทําอย่างนี้เลยเงี้ยมันจะหมดเหืนแห้งไปจากจิตใจสมองก็จะข่มมากนะครับและที่สำคัญกนะ็คือถ้าติดเรื่องไหนเนี่ยเอาธรรมะที่พระเจ้าสอนอันนี้จังลุกขังอนัตตาก็ได้ เกิดดับเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรเหมือนเดิมเดีเด๋ยวทำใจได้วงเล็บก็คือแพ้หุ้นอะไรเงี้ยแต่ผมไม่เอาหุ้นนะเพราะมันรู้สึกมันเหมือนถบบผมนะเมื่อการพนันนะแล้วก็มันอันตรายมันต้องรู้จริงนะแต่ถ้าเป็นแบบวอร์เินบัฟเฟตตหุ้นระยะยาวก็โอเค ถูกไหมครับแล้วแต่คุณตีความหมายแล้วกันคุณจะใช้ตัวอนิจจังก็ได้เลยทุกครั้งยึดมัน่นถึงมันเป็นทุกนาะชีวิตต้อง move on นะหรือที่สามก็คือลูกจัดการลูกไม่อยู่แล้วจัดการสามีภรรยาไม่อยู่แล้วก็ต้องคิดว่าโลกนี้มันอนันตาควบคุมไม่ได้แต่เลยทำอะไรให้สราคมันเร็วร้ายน้อยลงหรือคลี่คลายได้ไหมถ้าได้ก็ทํา ทำไม่ถ้าไม่ได้ก็ต้องอุเบกขาไปต่างๆเป็นต้นสรุปก็คือตัวสติจริงๆเนี่ยไม่ใช่แค่กก,ก,กำหนดร่างกายอย่างเดียวผมไม่เห็นด้วยร้อยเปอร์เซ็นเป็นไปนไม่ได้นะฮะพระพุทธเจ้าสอนถึงสี่ฐานนะแล้วคุณเอาคุณทำว่าเกิดดับเปลี่ยนแปลงมาถ้ามันไม่พอดีกับไอ้ครับปัญหาที่เราเกิดขึ้นมันก็ไม่มีการคลายปมจริงอยู่หลายคนบอกว่าปฏิบัติกรรมาฐานปุ๊บเนี่ยทำให้เบาสบายลืมความทุกข์แต่มันเพียงชั่วขณะเดี๋ยวมันก็กลับมาแล้ว คุณจะขุดรากถอนโคนก็จะต้องมีกําลังฐานธรรมนั่นเองก็ต้องรั้ว่าพระเจ้าสอนอไหลเราเคยจัดรายการได้เยอะแล้วชัดแล้วนะครับนะรบสรุปนะฮะอันที่สองก็คืออะไรครับจะต้องมีสติสัมปชัญญะนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือรับผิดชอบทุกอย่างที่เราทำไม่มีการเบรมผู้อื่นอันนี้ล,ลึกซึ้งมากเลยนะครับจะต้องชัดเจนที่สุดไม่มีการเบรมผู้อื่นท่านผู้ฟังเพื่ออะไร เพื่อเราโตขึ้นเป็นผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพมีบุญญาบารมีไม่ห้พวกเขาเลยครับเสยะยิ้มกับเราดูถูกอุ้ยคนนี้ตลบตะแ,แลงเหลือเกินนะแล้วก็พูดจาเล่หเหลี่ยมไม่มีความจริงใจ เป็นนักการเมืองชั่วอะไรเงี้ยมันไม่มีประโยชน์เลยแล้วคุณจะฟิลได้คุณจะเซนส์ได้อย่ามาหลอกละมนุษย์เรามีอารมณ์มีความรู้สึกถูกไหมครับฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องรับผิดชอบทุกคําพูดที่คุณทํารับผิดชอบทุกการกระทําที่คุณก่อนะฮะและ้วก็ที่สำคัญคือเพื่อมันโตขึ้นและถ้าเป็นไปได้ฝรั่งเศสบอกหลีกเลี่ยงการทําผิดซ้ํามาแล้วคนที่ ทำผิดซ้ำคือคนโง่ stupid เลยไม่เกิด learning curve ไม่มีการเรียนรู้เกิดขึ้นต้องระมัดระวังหน่อยนะท่านผู้ฟังนะครับฉะนั้นเราจะไม่ผิดซ้ำอย่างที่ผมบอกในรายการนี้ตลอดคนฝรั่งเศสพอก Mais il เดฟินาคือปูเล่ e de ี e าดเมื่อ e ะ e ้องพยา é ามที่จะ m ำ m ย่ e ง e u r ยว n ะไม่ทำซ้ำอีก é รั้งหนึ่งไม่เป็นไรหรอกที่ผิดครั้งแรกแต่อย่าผิดซ้ำมิฉันคุณจะโง่ รนะสรุปอันที่3มชัดแล้วน,นะจะต้องอะไรครับมีสติสมัมปชัญญะรู้ว่ากำลังพูดกำลังทําอะไรประเด็นเนื่งประเด็นที่สองคือว่าเกิดผลอะไรและอันที่สามคุณรับได้หรือไม่และอันสุดท้ายรวบยอดก็คือคุณต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดในใจคุณจะไม่มีการไป็เบ,บรมคนเพราะคนนั้นไม่ดีเพราะคนดีไม่ดีคุณฉลาดจริงคุณเขาอยากให้เขาทำร้ายคุณจิตดจิจาโอ้นี่โทษที่ประโยชน์มันชืดชื่นเขาเบงในฉลาดจริง ยา้เขาทำร้ายคุณและเลิกหนาคิดเซอร์ไพรส์โอ้ทำไมเขาพูดอย่างนี้ได้ทำไมเขาไอ้ครับสรุปความคิดเห็นอย่างนี้ได้เงี้ยคุณต้องมองให้มันทะลุทะลวงแสดงว่าเจ้ากลุ่มนั้นไม่มีมโนภาพในเมื่อคุณไม่มีโนภาพลบกี่ครั้งคุณก็พ่ายแพ้กี่ครั้งคุออาจะเก่งในระดับที่ดึงคนได้แต่คุณพ่ายแพ้เนะก็คือคุณไม่เก่งเพราะสูงสุดต้องเน้นเลยครับ end result ต้องได้ผลตามที่ต้องการถ้าคุณเนี่ยคำว่นนักทฤษฎี คำมากเลยเห็นพวกนักวิชาการไปตั้งคอมเมนต์สิ่งที่เกิดขึ้นอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยโธ่มีทฤษฎีตะวันตกตื่นเถิดชาวไทยเอามาใช้กับบริบทคนไทยสิครับนี่คือปัญหาที่อยู่ข้างหน้าคุณจะจัดการปัญหายัางไงมากกว่าเลิกนานั่งท่องทฤษฎีตะวันตกเกี่ยวกับกฎหมายอาญากฎหมายและธรรมนูญกฎนั่นกฎนี่คุณมองบริบทออกเลยยัง นะแล้วก็มีคนผมหน้าบึ้งไม่พอใจผมดูแลวคั้ขำนะด็อกเตอร์เป็นกันนะผมว่าด็อกเตอร์ไม่ฉลาดเลยนะเป็นด็อกเตอร์ที่ไม่มีมโนภาพนะด็อกเตอร์ที่ไม่รู้ศาสตร์ในการบริหารจัดการก็คือแค่เทคนิเชียนนักกฎหมายแคนะ่นั้นอ่ะมันไม่พอหรือมั้งฉะนั้น University of Pennsylvania จะพูดถูกจะต้องเรียนแบบสหาสาขาวิชา ถูกไหมครับจะได้ครับฉลาดหน่อยจะได้มี EQ emotional intelligence ความฉลาดชิงอารมณ์จะได้สอมมันเดาได้ฟั่งนี้จะทำอะไรมันเป็นมโนภาพทั้งนั้นคนที่อ่านมากเป็นนักวิชาการเพีอนด็อกเตอร์เตไปหมดพวกด็อกเตอร์แค่ท่องน้ำลายเข้ามาแค่จดจำมาตาจดจำนั้นอะ แต่ถ้าอยู่เก่งจริงเนี่ยต้องเนติบริกรนั่นมีมโนภาพจะรบชนะตลอดเลยท่านผู้ฟังนะต้องอย่างนั้นเนาะจนกระสินเก่งมากเลยคุณจะเอามาด้วยจะจะ,จะชื่นชมระดาแล้วนะคุณแต่นั่นเป็นวิชาหมาัดเมา <c oughs> เขามีมโนภาพเขาเลิชนะเลยเห็นไหมครับนะและอีกประเด็นหนึ่งคุณจะจะมีปักการเบือนต้องไปหาเนติบริกรที่เก่งๆหน่อยไม่เก่งอยา่ามาช่วยแนะนําอะไรก็ไม่รู้ไปหา แสนะดงว่า,าคลิปปรึกษาของคุณมันไม่เกง่งไม่เก่งเขาต้องเปลี่ยนเออนะไม่ใช่อุดมการเหมือนกันเขาไม่เกง่งเขาไม่เกง่งคนเก่งก็คือคนเกง่งจําคําพูดผมไว้นะครับแต่ดูโ,มโมง่เฮงเขาไม่เกงเ่งหรอกดนติบริกรพวกนั้นซืคนนึงก็ซื่อ,อ,อ,อคนนึงก็หน้าตาเกลียดโลก I hate the world I hate the world แล้วัมภระอะไรเขาบมีอย่างนี้ด้วยเหรอมีอย่างนี้ด้วยคํานี้แหละคือบ่งบอกความสติปยยัญญาอันถดถอยของคนในติบริกรคนนั้นมีอย่างนี้ด้วยเหรอมีอย่างนี้ด้วยโอ้ยตายแล้วแซคคุณมองอะไรไม่ไม่เห็นเลยอะ่ะไม่เห็นล่วงหน้าเลยไม่รู้ว่าเขาทำอะไรจะเกิดผลดอะไรคนนี้ต้องปลดออกใช้ไม่ได้นะเอาคนที่ฉลาดหน่อยเด้นะจะได้ไม่ต้องมีปัญหามากนะโดวยเฉพาะทางการเมืองก็ต้องมีผู้ที่ตีความเก่งระดับปรมาจารย์ระดับเทพไปหา มันมีอยู่แล้วนะครับคงเบ้งอยู่ต้องไปหาเล่าปีต้องไปหากราบการคงเปหนึ่งสามครั้งคงเบ้มมือเป็นคนต่างจังหวัดอย่างเงี้ยแตเป็นนักปราดอ่าให้เขาโง่ลังกังขั้นที่สามถึงยินดีช่วยแต่วินาทีที่ครับยินดีจะช่วยนะครับไม่ใช่อยู่ดีเล่าปีจะเชื่อนะคงเป็นกลางแผนที่มาเลยมาแล้วภูมิรัฐศาสตร์ นะว่าต่อไปมันต้องมีสามแคว้นยังไงนะแคว้นเสฉวนทคนตั้งอยู่บนยอดเขาจะได้เลยครับปีนขึ้นมาลําบากแล้วก็เราจะมาเอาหินปลาเข้าไปแล้วยิงธนูลงไปได้ถ้าใครจะบุกเข้ามาคือมันเข,เขาอิมเพรสด้วยเลยครับครับมโนภาพนั่นเองสรุปถูกไหมครับใครที่ไม่มีมโนภาพก็จะแพ้ยับเยินแพ้ตลอดการรบกี่ครั้งก็แพ้จํานวนเท่านั้นเพราะคุณไม่มีมโนภาพแล้วไม่เจอไม่เอาคนเก่งมาท่านผูฟังนะ อันต่อไปนะโอ้โหเวลาความสุขเนี่ยหมดละเดี๋ยวพบประสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ดีไหมครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูต่อว่านะครับมันมีประเด็นอะไรวันนี้ปีใหม่นี้พูดแบบใหม่เอาละเอียดเอาไปใช้ได้เลยดีไหมครับจะได้เราอะไรครับสามารถนําไปนะครับประยุกต์ปรับประยุกต์กับชีวิตเราได้และดูเหมือนช้าไม่ช้าหรอกเพราะแต่ละอันผมเอาคอนเซปต์เรียงกันเรื่อยๆนะครับคุณได้จุดไหนไปคุณเขาจุดนั้นถ้ารู้จะไม่จำเป็นต้องรู้หมด แต่ถ้าฉลาดหน่อยและพื้นฐานน้อยก็ต้องจดไปเรื่อยๆแต่ถ้าบางประโยควางวลีที่กระแทกจิตคุณเนี่ยคุณก็ถือว่าบรรลุละในการฟังในแต่ละคาบนั้นเดี๋ยวพบกับสิ่งน่าสนใจสักครู่นะครับรีบโรบอ,อกพื้นฝูงญาติมิดท,ที่อยากฉลาดอยากพัฒนาตัวเองอยากรวยอยากมีอํานาจนะฮะอยากมีความสุขหมุนเข้ามาเอ็มคอร6 5นะครับพกบสิ่งน่าสนใจสักครูครับ มาแล้วมาแล้ว Fast English Online หลักสูตรภาษาอังกฤษที่เข้มข้นคมลึกและเร้าใจเรียนครั้งเดียวรับรองคุณจะเรียนที่อื่นอีกต่อไปสอนโดยดรบุญชัยโกสนทนากรุณิเอกจาก University of Virginia เรียทโทจาก University of Pennsylvania สาขา International Relations สนใจติดต่อได้ที่ World Wide Web f a s t e n g l i s h h y online com หรือถ้าอยากเรียนสดยังสนุกสนานและจุใจเรียนได้ที่สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว0 2 9 3 7ส1 2เ0 2 9 3 7 2เ2 1 เราก็ขัามาสู่ช่วงที่2รายการนะครับข้อที่4ี่และข้อที่3ชัดนะฮนะอันที่หนึ่งคือเป้าหมายชัดเจนนะความกลยุทธ์แผ,แผนสำรองอยู่บนพื้นฐานของจุดแข็งสิ่งที่เราชอบถนัดสเกลอันที่2ทววําเฉพาะสิ่งที่สําคัญก็คือให้มีเงินมีทองมีความสุขและทําให้โลกมันน่าอยู่ขึ้นอันที่สมวันนี้ก็คืออะไรครับจะต,ต้องมีสติสัมปชัญญะรู้เนื้อรู้ตัวรู้คําพูดร,รู้การกระทำแล้วก็รู้ว่าผลคืออะไร รับผลนั้นได้หรือไม่นะครับและจะไม่โทษผู้อื่นโดยเด็ดขาดทุกอย่างที่มันผิดพลาดเป็นเพราะเลยครับเราไม่รู้เกี่ยวเรื่องนั้นไหมเราก็จะปรับแก้มิฉะนั้นการเรียนรู้จะไม่เกิดขึ้นอันนี้สําคัญมากๆเลยนะครับแล้วก็อย่าผิดซ้ําผิดซ้ําถือว่าโง่ข้อที่4ดีกว่า <c oughs> มาแล้วของท่านเอกอมุญชัยนะครับนะฮะคุณจะต้องเลยครับฝึกสมอง3ด้านให้คมกริบอยู่เสมอ เพื่อสารฟันให้เป็นจริงมาแล้วนะครับนะผมไม่เชื่อหรอกคนจะรวยได้ถ้าไม่ฉลาดผมไม่เชื่อหรอกคนที่เรียนเก่งได้ทํางานเก่งได้ไม่มีสมาธิไม่มีความฉลาดไม่เชื่อฉะนั้นในชีวิตผมไม่ไม่คิดเรื่องเงินทองไม่เลยคิดถึงเรื่องชื่อเสียงลาภหยดต่างๆโอเคแล้วก็นะครับทำยังไงผมฉลาดมากกว่านะเมื่อฉลาดปุ๊บมันจะเปลี่ยนเป็นอะไรครับเงินทองเปลี่ยนเป็นโอกาส ต่างๆได้หมดถูกไหมครับและคนที่ฉลาดท่านแหละจึงจะบรรลุมรคผลคนที่ฉลาดท่านนั้นแหละจึงจะสัมผัสพลังผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพลังคอนชิวเนสจะเรียกว่าคอนชิวเนสก็ได้จะเรียกว่าไมฟูเนสก็ได้จะเรียกว่าสติรู้เนื้อรู้ตัวก็ได้นะจะเรียกว่าตัวรู้ก็ได้จะเรียกว่าผู้รู้ก็ได้แล้วแต่คุณจะเรียกนะครับนะบฉะนั้นเราจะมีตัวรู้ผู้รู้ได้แล้วฝึกสมองให้คมกริบเป็นสามด้านนะครับ ที่พูดบ่อยๆเลยมองก็ต้องเห็นรู้สึกว่าเห็นฟังก็ได้ยินรู้สึกว่าได้ยินอันที่สามนั่นแหละคือตัวฝึกตัวรู้ล้วนๆดมได้กลิ่นรู้สึกว่าได้กลิ่นอะไรกินลิ้มรสรู้สึกว่ารสชาติอะไรแล้วก็ฐานกายคือนั่งเดินยืนนอนรู้สึกว่ากําลังนั่งเดินยืนนอนรู้สึกถึงพลังชีวิตรู้สึกถึงสติสัมปชัญญะทางกายรู้สึก คนส่วนใหญ่ไม่ถึงขั้นที่สนะครับขั้นที่สองก็ไม่มีเลยทาบูฟังนะมองก็ไม่เห็นเพื่อนทักเอา้าทําไมตะกี้นี้เรียกแล้วไม่หันกลับมาเอา้าก็คิดเรื่องอื่นอยู่มองก็ไม่เห็นฟังก็ไม่เห็น ชีวิตคนเราจึงเป็นเนี่ยเป็นชีวิตชาวบ้านเกิดมามันต้องพัฒนาจิตดิญญาสมองให้คมกริบใช่ไหมครับนะฉะนั้นข้อสี่เนี่ยผมจะเน้นตลอดเวลาว่าต้องฝึสงสงสงสกสมองซ้ายสมองขวาและสมองส่วนกลางสมองซ้ายสําคัญยังไงสําคัญที่สุดในผู้ฟังนะอย่าลืมแปดสิบเปอร์เซ็นต์ของสมองเนี่ยก็คือสมองส่วนหน้าเขาเรียก prefrontal cortex นะมันเกี่ยวกับการคิดนะการตัดสินใจการวางแผนการนําไปปฏิบัติเนะี่ย แล้วก็ที่สำคัญคือเป็นการใช้ภาษาออแปลกแสดงว่าคนที่ใช้ภาษาเก่งเนี่ยสมองด้านซ้ายเขาต้องแข็งแกร่งด้วยนะ,นะทำไมมันจําเป็นนะอาจารยออ์ถ้าไม่มีสมองด้านซ้ายแข็งแกร่งคุณจะคิดได้ยังไงคุณจะวางแผนได้ยังไงคุณจะมีกลยุทธ์ได้ยังไงคุณจะมีแผนสํารองได้อย่างไรถูกไหมครับคุณจะรู้ได้ยังไงว่าคุณนะครับอยู่ในกรอบของเส้นทางชีวิตหรือเปล่านะฮะคุณจะตัดสินใจได้ยังไงอะไรเงี้ยด้านซ้ายต้องแข็งแกร่งมากด้านซ้ายเกิดจากอะไรอะ การฟังมากอ่านมากฉะนั้นส่วนหนึ่งของการฟังผลประโยชน์ fits, การฟัง new dimensions นะครับก็คือทำให้สมองด้านซ้ายมัแข็งแกร่งขึ้นได้ข้อมูลใหม่ขึ้นมันมีซอฟต์แวร์ทางความคิดใหม่มีกรอบความคิดใหม่ที่แยกยนนะแล้วก็อะไรครับมันสะสมหาความรู้สรุปอันว่าความคิดทั้งหลายทั้งปวงก็คือการทำงานของสมองด้านซ้ายรวมทั้งการใช้ภาษา ใช่ไหมครับฉะนั้นคนที่เรียนภาษาต่างประเทศได้เนี่ยจริงค่อนข้างฉลาดเพราะสมองด้านสาายมันถูกกระตุ้นตลอดเวลา,าผมรู้ภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศส ใน,นคลองเลยภาษาจีนกลางเคยรู้แต่ะไรครับไม่ใช้มาสิกว่าปีละตอนนี้ก็เริ่มไปฝึกภาษาจีนกลางพ่อเลยครับฟรีวีซา่าไปจีนได้แล้วตั้งแต่มีนาคมนี้จีนนี่เริ่มครองโลกแล้วฉะนั้นถ้าบุญชัยฉลาดบุญชัยต้องไปลื้อฟือ้นภาษาจีนถ้าบุญชัยได้ภาษาจีนเหมือนกับภาษาฝรั่งเศสอีกจบเลยสมองผมต้องแข็งแกร่งมากเพราะการเรียนภาษาต่างประเทศเป็นการฝึกสมองด้านซ้ายจําไว้เลยนะครับ ฉะนั้นเรียนผมที่ได้คะแนนโทฟอร์อยเนี่ยจริงสามารถตั้งต้นชีวิตได้เต็มไปหมดเลยนะครับนี่ล่าสุดมาหาผมชื่อนะครับสุดารวยมากนะฮะจบ,นะบ Colorado State University นั่นด้ฟิสิกส์แล้วก็เปิดร้านอาหารโอ้โหถึงสองสาขาในโคโลราโดสาขาที่สองนี่ขนาดยี่สิบกว่าปีนะท่านผู้ฟังสาขาที่สองค่าเช่าเจ็ดพันเหรียญท่านผู้ฟัง ให้มาได้ขนาดนี้สิครับนี่แหละคือพี่ไทยฉลาดขนาดไหนนะครับเออนี่ไม่รวมค่าจ้างพนักงานอีกนะ My goodness นะีนะ่ลองคุณเล่นเล่เซ็จ็ดพันค่าเช่าขนาดยี่สิบกับปีแล้วเนะี่ยสองแสนหกสองแสนเจ็ดแค่ค่าเช่านะบุทกทมังห,มห้าแสนสีส่ห้าแสนได้ก็ยังจเจริญรุ่งเรืองเออกับมาหาผมเป็นไงตอนนี้ทำอะไรจ๊ะสบายๆไม่ทำอะไรผมยิ้มผมชอบเธอมากเลยก็รวยแล้วนี่ จะเอาอะไรกันบ้างหนักแล้วคนนี้ไปปลูกบ้านใหญ่ในชิงรายเห็นไหมครับนี่แหละคือลูกศิษย์ของแฟร์ซิงลิชภาษาอังกฤษเปลี่ยนพบเปลี่ยนชาติเปลี่ยนตระกูลคุณจะดิ้นขนาดไหนกระดานในโลกยุคปัจจุบันถ้าคุณไม่รู้ภาษาอังกฤษไม่คล่องภาษาอังกฤษคุณก็เป็นกบในกระลาภาษาอังกฤษทําให้คุณเปิดโลกได้อ่านข้อมูลในต่างในอินเทอร์เน็ตกูเกิลกระดานแชท GPT ช่วงหลังนี่ผมทำแชท GPT เต็มไปหมดเลย คือแ a GP t GPT แจกตังจากข้อมูลใน Google Google เคือให้ข้อมูลดิบๆแล้วก็ซอส,สต่างๆคุณไปอ่านประมวลเองแต่ h a GP t GPT ประมวลให้เรียบร้อยจะใช้ h a GP t GPT มีประโยชน์ที่สุดก็คือจะต้องตั้งคำถามให้ลึกลงไปเรื่อยๆมาแล้วนี่ยกตัวอย่างนะครับรวยมากท่านผู้ฟังนะแล้วก็อีกคนนึงเพิ่งส่งข้อมูลมาให้นะครับชื่ออะไรนะเดี๋ยวขอเปิดไม่เปิดไม่ได้มันทนไม่ไหวท่านผู้ฟังนะครับเพราะอะไรครับประสบความสำเร็จมากๆเลยอะ นะทำงานบริษัทฝรั่งนะในอเมริกาละแฮปปี้ชื่อในบอลน,นะปะไม่ทราบนะฮะแต่จำไม่ได้ Anyway เนี่ยประเด็งผมคืออะไรครับนะด้วยภาษาอังกฤษนะ่นจบกวิศวะจุลานะจึงทำงานฝรั่งเนะี่ยสุดๆเลยท่านผู้ฟังเนี่ยแมคแอ n ด์โคเอ็นจะูเนียริงเรียบร้อยนะฮะเลยคนหนึ่งลูกศิษย์คนหนึ่งชื่อนำชัยเนี่ยก็มันจะเปิดเทรดดิ้งคอมพานี รวยมากนะฮะแล้วภาษาอังกฤษก็ใช้ได้อ่ะอเตจากับฝรั่งเวลาคุณเข้าศูนย์เบนเนี่ยเขาจะมีเจ้าหที่เอาขึ้นคอมพิวเตอร์มาเช็คถูกมัยครับว่าปิดปกตีไหนไอ้ต้องขึ้นคอมพิวเตอร์นั่นแหละนำใจไปคนนำเข้ามาขายศูนย์เบนทั่วทั้งประเทศเห็นแล้อย่างคำนี้คือนักเรียน fast English ไม่ใช่ได้แค่ภาษาอังกฤษได้ brain the brain the brain, the brain เนจบเลย เด่งที่ผมจัดรายการทุกวันนี้อ่ะสรุปด้านซ้ายสำคัญมากนนะนะด้านซ้ายคุณต้องแข็งแกร่งจะต้องมีข้อมูลเยอะเนี่ยข้อมูลที่มันที่แม่นยำนะแล้วก็คุณต้องเก่งในการตัดสินใจในการคิดเนี่ยในการประมวลผลในการที่จะประเมินว่าจะจะเกิดอะไรขึ้นอันที่ผมบอกอันแรกถูกไหมครับมีสติจะต,ต้องรู้ว่าจะทาอะไรอยู่จะเกิดผลอะไรและรับได้ไหมนี่คือสมองด้านซ้ายทั้งสิ้นการคิดใดๆก็ตามรวมทั้งการใช้ภาษา เป็นการทํางานของสมองด้านซ้ายแต่ผมคิดกลับนั่นก็คือถ้าคุณมาเรียนภาษาอังกฤษกับผมเก่งๆเนี่ยคุณต้องฉลาดขึ้นสิครับคุณต้องท่องให้ได้จดริงไหมกดยี่ห้ากฎของ g r กรมา r ซึ่งที่อื่นไม่มีใครกล้าส,สรุปมึงนอกผมไปเรีย Europe Europe Virginia, the language, นแล้วสแตนฟอร์ดอินดัสเทรียสตี้ยูเออ l ์เพนซิลเวเนียยูเออว i ินเนียอังกฤษและ n าษ a องษเนี่ยเป็น Summer ร์คอร์ไม่มีใครสอนได้แต่ผมสอนได้อ่อถ้าคุณมาเก่งภาษาอังกฤษสมอง,อง,องด้านซ้ายคุณต้องแข็งแกร่งมาก ถูกไครับและสมองด้านซ้ายนี่แหละที่แถวโลกเขาเรียก i อแต่ IQ หนึ่งไม่ได้ต้องมีสมองด้านขวาเพราะพวกที่มี IQ ฉลาดเนี่ยหนึ่งไม่มีความสุขอันนี้ก็ใช่ไม่ได้พวกที่มันฉลาดและทํางานแบบ Workaholic เป็นเด็กเนิร์ดบ้างนะปุ่มเผ่าลุงลังอะไรเงี้ยนีก็คือพวกที่ไม่มีสมอด้านขวา เม่กี้พูดถึงคุณนำชัยเอ้ยคุณสุดาวกนี้50ิล้านัพอยู่ละมั่นใจนะฮะไอคนนึงก็เป็นลูกศิษย์กำลังจะให้บริษัทสามอันเนี้ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งบอกชื่อไว้เข้าไปก่อนเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แล้วนะลุ้นอยู่ปีนี้เนี่ยถ้าได้ผมจะบอกชื่อเลยมาแล้วเรียกับผมนั่งเด็กๆเห็นไหมครับนะแล้วก็เป็นคนที่ดีมากนะในสุดนะครับจะรวยระดับพันพันล้านเลยมันต้องอย่างนี้ไม่ใช่เรียนภาษาอังกฤษเพื่ออะไรครับเป็นจะเป็น o p รเตอร์หรอเป็นทั u r ไก i d เหรอ ถ้าผู้ฝั่ง o p รเตอร์ทัวไกดไม่ผิดแต่เงินมันน้อยนะครับนะต้องตั้งจิตก่อนนะสรุปก็คือด้านซ้ายเนี่ยมาจากอะไรครับความคิดทางไร้ทั้งปวงนนะการตัดไต่ต,ตรองนะการประมวลผลการคิดทุกอย่างบวกกับการเรียนภาษาแต่ของบุญชัยคืออยากฉลาดต้องเรียนภาษาองกฤษกับบุญชยัยจบเลยคุณต้องท่องให้ได้เนาะกดต่างๆใช่ปะ ภาษาอังกฤษนี่ไปท่องเลยเรียนไปชิวๆโกโหกหมดเท็จนะมนุษย์เราถ้ามันไม่มีความจํามันจะคิดได้ยังไงจริงไหมครับคุณจําหลักเกณ์ม,มาไม่ได้คุณจะใช้กณฑ์ม,มาถูกได้ยังไงพอพูดพอคิดพอเขียนก็ได้เอยทาไมตั้งเป้าต่ำเหลือเกินภาษาเขามีเกณ์ม,มาแล้วคุณมีสิทธิ์อะไรหรอก็เรียงน้อยถูกไหมครับที่จะใช้ภาษาอังกฤษโดยนะครับไม่มีเกณ์ม,มาเวลาพูดถึงภาษาอังกฤษขต้องหอประทานโทษท่านผู้ฟังมันมีความเป็นครูอีโก้สูงมากเลย ขับฟ้านะครับภาษาอังกฤษเขามีแกรมมากคุณมีสึทธอะไรหรอที่คุณนยครับใช้ภาษาโดยไม่มีกรมมากผมเห็นมาเต็มไปหมดเด็กนอกอย่างมันหลอกผมนะพูดที่ไปชุบโคเม,มียมปีสองปีเมืองนอกกลับมาภาษาอังกฤษ,กฤษนี่แย่แย่กับนักเรียนผมสิบเท่าเออญาติผมอยู่ยี่สบกว่าปีไม่ได้เรียนซื้อมากนักยังพูดภาษาอังกฤษมั่วไปหมดเลยเขียนก็เขียนไม่ได้ มันไม่เกี่ยวหรอกบรรยากาศจะทําให้คุณฉลาดขึ้นอย่ามาโกหกผมผมเป็นักวิชาการภาษาอังกฤษผมชอบนะสรุปก็คือไอคิวอย่างหนึ่งไม่พอมันต้องมี EQ คิวก็คือสมองข้างขวาอี EQ คืออะไรอะ่ะก็คือการยับยั้งชั่งใจนะการควบคุมตนเอง มีพลังชีวิต motivation นะแล้วก็เห็นอกเห็นใจผู้อื่นเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเห็นอกเห็นใจผู้อื่นขอย้าเลยนะครับนะไม่ต้องมาเมตตรงเมตตาแล้วเห็นอกเห็นใจผู้อื่นหน่อยจะเป็นรูปธรรมโอเคผมไม่คิดชอบคําว่าเมตตานะเมตตาทําให้เราอวดดีเราเหนือคนอื่นเราจึงให้เศษนะครับเมตตากับเธอนะแล้วแต่มองนะเอาเป็นว่าปรารถนาดีผู้อื่นดีกว่า ดีไหมครับเอ p a t ตตี athy, ผมชอบคำนี้ใจดีคำเดียวเท่านั้นน่ะทำได้ไหมถ้าคุณใจดีก็คือมรดกครบหมดเลยสีไม่ขาดสติค,ครบคนใจดีจึงมีสติค,ครบสีจึงไม่ขาดคนใจดีจึงมีสมาธิจดจอเพราะไม่ฟุง้งซ่านถูกไหมครับนะคำว่าใจดีเนี่ยก็คือกรรมฐานที่บุคคลพบในโลกนี้หลังยาฝึกมา30กว่าปีของท่านพุทธทาคืออย่ามีก็คือเรื่องตัวกูของกู ของดรบุญชัยคือใจดีใจดีคือรวบยอดละของกรรมฐานจะฝึกสำนักไหนก็ตามถ้าออกมาหน้าบึง้งบ้งตึงๆเกขีดมนุษย์อะไรเงี้ยเขี่ยมโหดชี้ผิดชี้ถูกตลอดคือไม่ใช่คนใจดีเนี่ย F นะครับสรุปด,ด้านซ้าย IQ ด้านขวา EQ นะมีความเห็นอ,อกเห็นใจผู้อื่นแต่กัน,นั้นก็ตามพระเจ้าบอกว่าจะต้องมีอุเบกขากันไว้นะครับ เมตตาต้องมีคุณธรรมด้วยไม่ใช่ครับสปอยลูกถูกไหมครับนะสิ่งที่ผิดก็ต้องผิดนะแล้วก็ที่สําคัญก็คือคุณจะต้องมีพลังสมาธิเยอะคุณตึงรู้ว่าเมตตาขนาดไหนจึงจะใช่ถูกไหมครับนะเออเมตตาแก่แล้วอย่าอย่าถูกขังเลยอย่างเงี้ยมันก็แล้วแต่ถ้าคุณจะทําลายระบบทั้งหมดอย่างเงี้ยคุณก็ต้องคิดลึกๆนะมันใช่หรอมาแล้วนะครับ พูดต่อกันละกันนะพูดกว้างๆลอยๆนะฮะชีวิตนี้ผมไม่เชื่ออะไรเป็นสิ่งที่อบส์โซลูนะครับแล้วก็ทำให้ดีที่สุดในปัจจุบันฉะนั้นด้านขวาสำคัญมากนะฮะด้านขวานอกจากเป็นความวัยทางอารมณ์อยู่กับโลกจะมีความสุขให้เกียรติมนุษย์ด้วยกันเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์ไม่ใช่ดูถูกเหยียดหยามเช่นพวกคนรวยที่หน้าเชิดหมุนซ้ายหมุนขวานะูดจา ตระกูลวยวายเอาแต่แบรนด์เนมเนื้อตัวเองมันจะตระกูลรวยผู้นี้แย่มากพวกนี้ไม่มีส่วนข,ข้างขวาพวกนี้จริงถูกคนดูถูกคุณคงเห็นภาพนสองสามลายระดับประเทศเนี่ยอวดดีแต่งตัวมงสวยงดงามอะไรเงี้ยแต่หน้าตาจองหองเนี่ยแสดงว่าไม่มีอีคิแล้วนะและพวกนี้ร้ายมากจำไว้นะครับพวกนี้ร้ายมากคนที่นะครับอวดดีจองหองนี เชิดหน้าชูตาโดยเฉพาะปัจจุบันมีสัญญกรรมเยอะผู้นี้ร้ายถึงสิน้นไม่ควรเข้าใกล้ในมงคล38ประการนะครับคนที่ร้ายก็คือร้ายอีกาก็คืออีกาหงก็คือหงฉะนั้นคุณควรใกล้กับกลุ่มหงแต่ถ้าหงโง่ๆแล้วก็ไม่เอานะท่านผู้ฟัง หโงโงโง่ก็คืออะไรครับคนที่คิดไม่มีโมโนภาพแล้วมันนั่งเสียใจยอมใจทําไมถึงทํากับฉันได้ทําไมโหดร้ายแต่พูดเราพักเราเหลือเกินว่าคุณมันไม่มีโมโนภาพนะเมื่อไม่มีโมโนภาพน,น,น,าพนี่กระจบตัวแกนหลักๆคุณดูวิเคราะห์แด่ยไม่มีโมโนภาพรู้ได้ไงอ่ะตามัวๆคนที่จะมีโมโนภาพต้องตาสว่างฉะนนั้นผู้ที่ตาบูมัวเนี่ยจะมีความรู้อะไรก็ตามเนี่ยก็คือค่อนข้าง งอเพราะไม่มีมโนภาพภาพหนึ่งภาพแทนคาเป็นหมื่นหมื่นคำจีนเป็นภาษาภาพครับจึงวางแผนแยบยลได้ฉะนั้นทั้งวันทั้งคืนเนี่ยนอกจากสมองซ้ายที่แข็งแรงด้วยกําลังสมาธินะนะด้านซ้ายเกี่ยวเรื่องสมาธิด้านขวาเกี่ยวเรื่องสต,ติท่านผู้ฟังนะครับนะด้านสายหาความรู้เนะี่ยคิดแต่สิ่งที่ควรคิดคนที่คิดมาก ไม่ใช่คนคิดเก่งไร้สาระคนที่คิดสิ่งนี้เป็นประโยชน์มาแล้วนะครับก็คือด้านซ้ายนะฮะหรือถ้าเกิดมันไม่ฉลาดนักก็มาเรียนภาษาอังกฤษกับผมเนี่ยอาจจะได้ฉลาดหน่อยเพราะถ้าคุณเก่งภาษาอังกฤษคุณต้องมีความสามาัถในการจําสูงที่โปรแคมปัสมันทํางานนะครับคุณต้องมีการเลือกใช้คําเป็นเนี่ยสติต้องสูงมากถูกไหมครับแล้วก็คุณเห็นมันมีความรู้สึกในการที่จะพูดภาษาอังกฤษคนที่พูดภาษาอังกฤษได้ดีจะต,ต้องมีความรู้สึก โอ้โหหมาสติปัฏฐานสี่เกิดขึ้นทันทีเมื่อคุณเรียนภาษาอังกฤษนะครับด้านซ้ายไม่พอต้องด้านขวาบอกเลยนะครับด้านขวาคือมโนภาพแล้วก็อะไรครับรู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองด้วยอ๋ออมิคตาล่าไม่ใช่อามิตาพุทธนะฮะก็คือความกลัวหรือความก้าวร้าวนะฮะฉะนั้นอะมิกดาล่าเนี่ยมันจะส่งผลไปถึงอะไรครับไฮโปทาลามัสก็คือ fight or flight เป็นศัพท์ที่คุณควรรู้ไฟต์ออฟฟลายด์ fight f i g s t fight ก็คือลุยตาต่อตาฟันเดาฟันหรือ flight f l i g s t โกยทยมเพ่นดีกว่าเห็นภาพใช่ไหมอันแรกตาต่อตาฟันเดาฟันอันนี้สองโกยทยมเพ่นเพ่นดีกว่าเขาบอกว่าอะไรครับถ้าอารมณ์คุณแปรปรวนปุ๊บเกิดอารมณ์ปุ๊บเนี่ยสมองคุณคิดไม่ได้ท่านต้องจำหลักอันนี้ให้ได้มันเป็นกระบวนการของสมอง neuroscience หนึ่ง วินาทีที่คุณอารมณ์แรงปุ๊บเนี่ยสิ่งที่คุณพูดสิ่งที่คุณทำมันจะผิดหมดเลยนะครับนะมันจะเกินหรือขาดตลอดเวลาขาดก็คือกลัวถูกใบครับเกินก็คือลุยนะฉะนั้นพระเจ้าเลยว่าให้ดูอารมณ์ตลอดเวลานะครับคนที่มีสมองข้าง,งขวาเท่านั้นจึงจะรู้เท่าทันอารมณ์อีกแล้วแสดงว่ามารสติปฐานสี่เนี่ยนะครับช่วยในการนะครับทำให้เราเลยครับพัฒนาเนี่ยเอ่อเรียกอารมณ์รู้เท่าทันอารมณ์รู้เท่าทัน การทำงานของอมิกตราและไฮโปทารมัสมาแล้วนะใครสักกี่คนในโลกจะรู้ผู้ที่ฝึกวิปัสสนากรรมฐานนี่แหละคือสมเด็จปสัมมาสัมพยาทถ้งฉลาดปราเปลือเป็นวิทยาศาสตร์ไม่ใช่มานั่งแค่ทูบเทียนบูชาพระบุธรูปมันไม่ใช่ละมั้งถ้าใช่ชีวิตคุณต้องดีขึ้นนะครับถ้าใช่คุณต้องมีเงินมีทองม,มีความสุขสิครับ ถ้าคุณทําตามพวกพิธีกรรมต่างๆที่วัดต่างๆมัคคานายกเสนอมาแล้วคุณยังจนอยู่เหมือนเดิมคุณยังทุกอยู่เหมือนเดิมแสดงว่าสิ่งที่คุณทำมาทั้งหมดมันผิดนะเพราะคุณไม่อยู่ในมักแปดคุณไม่ทําตามพระเจ้าบอกโดยเฉพาะพวกที่เชื่อพวกอะไรครับเชื่อมจิตเชื่อมใจนะวัตถุบงคนพวกพินเพี้ยนตลอดไหวเลสีแปลกๆมีเขี้ยวอะไรมันจบไปแล้วพวกนั้นเป็นเป็นไสยศาสตร์ไสยเวทไม่ใช่สิ่งพระเจ้าสอน นะผมเลยบอกตลอดรายการนี้ตัดตัดสินใจคุณจะเอาอะไรเอาถ้าทำเป็นที่ตั้งหรือเอาพวกศยศาสตร์ศเวษนะครับคุณต้องเลือกอีกแล้วก็วิ่งเข้าไปสู่ที่ผมพูดไปตอนต้นต้องกําหนดเป้าให้มันชัดเจนคุณจะเอาอะไรกับชีวิตสมองสมองข้างขวาสําคัญมากทุกผู้ฟังและเมื่อคุณฝึกได้แล้วก็คืออะไรครับรู้เท่าทันอารมณ์ถูกไหมครับนะแล้วก็มีมโนภาพมีความรู้สึกเนี่ยคุณจึงจะเกิด creativity ความคิดรเริ่มสร้างสรรค ความคิดรีเริ่มออมันออกมาเป็นมโนภาพจะชัดเลยท่านผู้ฟังมันออกมาเองแสซลิงลิชก็เกิดจากมโนภาพท่านผู้ฟังนะครับไม่ได้อยู่ดีบุญใช้คิดออกหรอกนะยังไงลูกผมว่าผมสอนกิ่งที่สุดประเทศไทยแล้วถึงมแม้เราไม่มีโปรโมทเพราะผมไม่โฆษณาโฆษณามากมันจะแพงแล้วเราครับคนชนชั้นกลางหรือกลางระดับล่างจะมาเรียนไม่ได้นะครับนะบมันต้องมีมโนภาพปิ้งทันทีใช่เลยนะครับนักนะเรียนผมเจริญก้าวหน้าต้องพูดสิครับ ไม่ใช่มาโชว์โม้โอ้ตัวเองผมเกินขั้นนั้นไปแล้วผมเกินขั้นนั้นไปแล้วผมไม่สนใจขั้นนั้นแต่ประเด็นคือครูเก่งจริงต้องทำให้นักเรียนเก่งน่ะแหละนี่คือผมไฮโพทิสิสไม่ใช่เลยครับไม่เก่งเด็กมันโง่นี่ไอคิวมันต่าประสาทคุณเป็นครูต้องทําให้นักเรียนเก่งถูกไหมครับเออแล้วเป็นครูต่างจังหวัดผมเห็นกังฟาดน,นักเรียนคุณเป็นใครต้องจับเข้าขู่ผู้นี้ทําร้ายร่างกายนักเรียน พวกประสาทอย่าให้เป็นครูท่านผู้ฟังนะนี่มันไม่มีการจัดระเบียบสังคมอะไรกับหรืปปาเถื่อนเออหรือพระสงฆ์องค์เจ้าตีหมาจาดนหกตาหลุดอะไรเงี้ยมันอะไรกันนักอะไรกันหนามันเถื่อนขนาดนี้เลยครับท่านผู้ฟังผมผมถ้าคุณยังอยู่สังคมอย่างนี้ได้เนี่ยผมว่าเป็นต้องเป็นโรคจิตขั้นสูงนะอนะไม่มีการทําอะไรบ้างเลยเหรอเป็นงไงอยู่แบบไทยๆนะเขาขอโทษขอขอโพยเอาพวงมาลัยมาขอกันสังคมอย่นี้อย่าไปอยู่เลยท่านผู้ฟัง สังคมที่ไม่มีคุณธรรมมันเป็นสังคมที่ป่าเถื่อนนะผู้ฟังมันต้องผิดแล้วต้องแก้ไขแล้วท่านผู้ฟังมันผิดซ้ำผิดซากมันเต็มไปหมดเยอะแยะมหาศาลถูกไหมครับเอะวันนี้อาจารย์จบด้วยเดก็กกะทิเปล่าเนะี่ยจบเรื่องสมองข้างขวาจะมี creativity นะครับแล้วจะมีอนะไรครับรู้เท่าทันอารมณ์และที่สามก็คือสมองส่วนกลางรู้สันพางกายอีกแล้วก็คือฐานกายนั่นเองที่พระเจ้าบอก โดยเฉพาะตอนดึงจงกรมยกส้นหนอยกหนอย่างหนอลงหนอถึงหนอเหยียบหนอความรู้สึกระหว่างที่ร่างกายแล้วกับวัตถุฝ่าเท้ากับพื้นก็คือการกระตุ้นไพยโดโลบมาแล้วสติสัมปชัญญะจึงจะรู้ทันหนึ่งวินาทีควรทำหรือไม่ทำสิ่งนั้นควรพูดหรือไม่พูดสิ่งนั้นพูดขนาดไหนของพวกนี้สอนไม่ได้ครับจ้างคุณหมื่นด็อกเตอร์ทุกฟิลคุณก็ไม่มีความสามารถอันนี้ออกมา อันนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าค้นพบในโลกนี้จึงโด่งดังกล้องโลกนะครับทีนี้พระเจ้าค้นพบฝรั่งชื่นชมมากไม่ใช่มานั่งทําอะไรครับศสยศาสตร์ศสยเวทนะทำวัตถุมงคลน,น้ำมนต์ต่างๆไม่ใช่ไม่ใช่เลยพระธรรมที่ท่านสอนนั่นแหละใช่และมาสติีประธานสี่พระเจ้าย้ํากับพระอานท์แล้วถ้ายังมีการพูดถึงอยู่ถ้ายังมีการปฏิบัติอยู่พุทธศาสนาจะไม่สลายจากโลก งามจริงๆและคุณไม่ต้องมีครูก็ยังได้เลยแต่คุณต้องเข้าใจองค์ประกอบของมาสติประธานสี่ก่อนฉะนั้นท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการจะประหลาดใจว่าผมพูดเกี่ยวกับมาสติประธานสี่เกือบทุกคราบเหตุผลเพราะมันไม่ง่ายไม่ง่ายต่อการเข้าใจหรอกมันต้องปฏิบัติชั่วโมงบินผมเป็นหมื่นๆชั่วโมงนะปฏิบัติจริงตัวจริงเสียงจริงแล้วคิดว่าโอ้โหเป็นคนพบคุมทรัพย์อันมีค่ามากก็คือตัวรูนั่นเอง ถูกไหมครับซึ่งมันมีผลโดยตรงต่อการเพิ่มประสิทธิภาพความคมเฉียบของสมองหรือรู้ว่าโอ้พระพเจ้าบอกถูกไงปฏิบัติถูกแล้วฉลาดปราดเปรื่องและมีความสุขคือตัวสอนฉะนั้นสมองส่วนกลางสําคัญมากรู้สันพังกายนะคุณอาจจะใช้วิธีการออกกำลังกายก็ได้อย่างผมใช้ไหว้น้ําสังเกตไหมครับ เป็นโลครึ่งหรือสองโลเนี่ยเพื่อให้รู้เนื้อรู้ตัวตลอดเวลาเมื่อนั้นความคิดก็นลดน้อยลงจิตก็ยังละครับผ่องใสนะรู้เนื้อรู้ตัวแต่ไม่เครียดมาแล้วนะครับนี่ก็คือสข้อท่ผู้ฟังต้องต่ออาทิตย์หน้าผมคิดว่าสาครั้งที่จัดต่อเน,นื่องเนี่ยสำคัญที่สุดท่านผู้ฟังมันย่อหนังสือเป็น10-20เล่มและมันนำไปปฏิบัติได้แต่ละคำ ท่านไม่ต้องไปฟังเชื่อผมนะครับฟังซ้าค่อยๆฟังแล้วก็จินตนาการตามสร้างมโนภาพไปและแต่ของผมผม,มันยากนิดน,นึงก็คือต้องนะครับทั้งมีมโนภาพและต้องมีเลยครับศาสตร์ก็คือความคิดต้องจดสุจีบุริแล้วลองไปคิดดูว,ว่าผมต้องการซื้ออะไรและทุกอย่างตั้งเรียนผมที่รวยๆกันขนาดนี้ทาได้หมดท่านผู้ฟังเยอะแยะและเต็มไปหมดเลย วันนี้ขอกลับลาท่านผู้ฟังเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวอัปโหลดสู่ด็อกเตอร์บุญชัยโกศลธนาคุณ u t u b e นะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ด้วยนะครับจะได้ทำให้เกิดกำลังใจวันนี้ขอกลับลาท่านผู้ฟังเพียงเท่านี้สวัสดีครับ มาแล้วมาแล้ว Fast English Online หลักสูตรภาษาอังกฤษที่เข้มข้นคมลึกและเราใจเรียนครั้งเดียวรับรองคุณไยเบรนที่อื่นอีกต่อไปสอนโดยดรบุญชัยโกสนทนาคุณประเอกจาก University of Virginia เรียโทจาก University of Pennsylvania สาขา International Relations สนใจติดต่อได้ที่ Worldwide Web Fast English High e n online.com หรือถ้าอยากเรียนสดยังสนุกสนานและจุใจเรียนได้ที่สาขาเซน็นทรัลลาดพร้าว029372121029372121